สมัยก่อนเราจะได้ยินนโยบายของรัฐบาลจีนคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเขาพยายามที่จะควบคุมจำนวนประชากรเนอะเรียกว่าเป็น one child policy ให้มีครอบครัวได้ลูกครอบครัวละคนก็พอแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาน่าจะอยากให้คนมีลูกเยอะๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าประชากรจีนเนี่ยกำลังเจอวิกฤตโครงสร้างในเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในบรรดาประชากรจีนที่มีประมาณ1,000 กว่าล้านคนนี่ค่ะคุณผู้ชมที่อายุ65 ปีขึ้นไปตอนนี้มีมากกว่า200 ล้านคนแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็คือ14%ของจำนวนประชากรจีนทั้งหมดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และถ้าเกิดว่าเทียบประชากรสูงอายุของจีนกับสเกลของโลกเลยคิดเป็นสัดส่วนถึง1 ใน 4เลยทีเดียวนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์อุปทานของแรงงานก็คือจำนวนของวัยแรงงานจะลดลงแล้วก็ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีภาระเรื่องของเงินบำนาญ นะคะแล้วก็แรงกดดันในสังคมจีนเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะคุณแพลวทีนี้ข้อมูลจากทาง iMedia Research เขาพบว่าตลาดอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุของจีนมูลค่าสูงมากคุณผู้ชม 10.3 ล้านล้านหยวนประมาณ51ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 ต่อปีนะคะด้วยตลาดที่บอกว่าโอ้โหขนาดมันใหญ่มากแล้วก็มูลค่าตลาดสูงมากๆก็เลยทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาเจาะตลาดนี้ค่ะโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยอย่างไปตู้อาลีบาบาเนี่ยรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ Tencent JD.com DD เหมยทวนแล้วก็ Hello แล้วก็จะมีผู้บริษัทยานยนต์นะคะที่อยากจะมาเจาะตลาดนี้ด้วยเหมือนกันอย่าง Tesla Ideal นะคะแล้วก็ BYD ด้วยที่จะเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยเหมือนกันการที่บริษัทมีชื่อเสียงต่างๆระดับโลกเนี่ยที่เป็นแบรนด์ของจีนมาเจาะตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเทรนด์การเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงวัยถือว่าน่าจับตาค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูนะคะเฉพาะกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในจีนเนี่ยก็พบว่ามีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วนะคะคุณผู้ชมขนาดตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของจีนจะสูงถึง 298,000 ล้านหยวนประมาณ 1.49 ล้านล้านบาทในปี2565ค่ะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.4 นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็คาดการณ์ว่าจะแตะระดับไปถึง 423,000 ล้านหยวนได้ในปี2570นั่นคือการ forecast หรือคาดการณ์ในแง่ของตัวเลขแต่เวลามองภาพระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยระยะสั้นมันอาจจะมีปัจจัยที่เป็นความท้าทายเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพูดถึงตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในจีนเนี่ยนะคะซึ่งก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีสาเหตุด้วยก็คือตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในประเทศจีนค่ะได้รับผลกระทบระยะสั้นจากการห้ามใช้บัตรประกันสุขภาพในการซื้อขายยาที่ร้านขายยารวมถึงได้รับผลกระทบจากอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนด้วยแล้วก็กฎหมายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยนะคะเมื่อความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นผู้สูงวัยจะกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมผลิตอาหารเพื่อดูแลสุขภาพมีแนวโน้มที่จะดูดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยขณะที่กระแสอินเทอร์เน็ตบวกวงจรสินค้าประเภทยานะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยาเพราะว่าข้อมูลจาก AI Media Research แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2559ถึง2565ขนาดของตลาดอีคอมเมิร์ซด้านยาของจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะพูดง่ายๆว่าคนจีนเนี่ยมีการช้อปปิ้งยาออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าเราไปดูปี2565ตลาดอีคอมเมิร์ซยาอยู่ที่ 248,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเราคาดการณ์กันไปถึงปี69นะคะว่าจะมีมูลค่าเกิน 340,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทเพราะว่ามีการเปิดการค้าเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปในตลาดการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทางออนไลน์หรือพวกเทเลเมดิซินต่างๆค่ะแล้วก็การประกาศใช้นโยบายด้านกฎระเบียบด้านอีคอมเมิร์ซทางด้านเภสัชกรรมอันนี้2-3 ปัจจัยนี้น่าจะนำมาถึงโอกาสมหาศาลสำหรับการช้อปปิ้งยาออนไลน์นะคะในตลาดในประเทศจีนนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็การท่องเที่ยวด้วยที่เติบโตมากๆในสังคมผู้สูงอายุของจีนนะคะใครที่ทำทัวร์นะกับลูกค้าคนจีนที่มาเมืองไทยอาจจะเจาะตลาดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้สะท้อนจากการสำรวจของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติระหว่างปี59ถึงปี63เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปบริโภคทางวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้สูงมากเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ23แล้วก็มูลค่าเกิน700,000 ล้านหยวนนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มวัยกลางคน
กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เติบโตเร็วมากอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง China Tourism Academy เขาบอกว่าคนที่สูงอายุจริงๆก็ไม่ถึงกับแก่นะแต่ว่าอายุโดยประมาณกลางคนไปจนถึงวัยเกษียณเนี่ย45ปีถึง64ปีมีการเดินทาง902ล้านครั้งและกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการตลาดท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยนะคะนักท่องเที่ยวสูงอายุมีสัดส่วนกว่าร้อยละ20ของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศในจีนแล้วเขาชอบอะไรเขาก็ชอบไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็ไปเที่ยวแบบพวกกลางแจ้งพวกเอาท์ดอร์ไปชมธรรมชาติดังนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะแม้ว่าการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในจีนจะมีโอกาสที่ตามมาอยู่อีกเยอะมีศักยภาพสูงนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่การที่เราเห็นถึงปัญหาเนี่ยถือเป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่าถ้าสามารถแก้ไขและตอบโจทย์โซลูชันตรงนี้ได้มันจะกลับกลายเป็นเม็ดเงินนะคะสำหรับโอกาสของผู้ประกอบการปัญหาที่ว่านี้มีเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการควบคุมตลาดที่อาจจะยังไม่ดีพอค่ะอุปสงค์อุปทานที่ยังไม่ได้สมดุลกันนะคะถึงเรื่องของการโกงราคาบ้างเรื่องการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จบ้างสำหรับตัวแทนด้านการท่องเที่ยวแล้วก็พอเป็นตลาดผู้สูงอายุมันก็อาจจะมีความเสี่ยงกลุ่มนึงที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันสำหรับผู้สูงอายุในจีนนะคะธุรกิจที่เติบโตอย่างมากเลยอีกหนึ่งธุรกิจค่ะคุณผู้ชมเขาพบว่าคือธุรกิจสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยใครที่สนใจต้องฟังดีๆนะเพราะว่ากลุ่มคนสูงอายุในจีนค่ะก็มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่มีลูกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีลูกแล้วแต่ว่าลูกก็แยกออกไปตั้งครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นความเหงามันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถูกนำมาชดเชยความรู้สึกตรงนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของโลกยุคใหม่ก็คือคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้เป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเลยซึ่งสัตว์เลี้ยงก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นำมาซึ่งเม็ดเงินที่มหาศาลนะคะไปดูตัวเลขอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงกันหน่อยของจีนในปี2565ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขอยู่ที่ 490,000 ล้านหยวนนะคะไม่น้อยเลย 2.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเยอะด้วยร้อยละ25เทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็จากการคาดการณ์เนี่ยเขาประเมินว่าขนาดของตลาดจะไปจนถึง 810,000 ล้านหยวนนะคะหรือประมาณ4ล้านล้านบาทในปี2568นะคะสัตว์เลี้ยงก็จะเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจต่อเม็ดเงินมากยิ่งขึ้นพอพูดถึงสัตว์เลี้ยงมันก็จะครอบคลุมหลายอย่างเลยอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของความบันเทิงต่างๆในการเอนเตอร์เทนสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะดูมาจนจะจบรายการคุณผู้ชมเราเห็นโอกาสเยอะมากนะคะสำหรับตลาดผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนด้วยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการที่จะไปดูแลเรื่องของสุขภาพกายของผู้สูงอายุในประเทศจีนรวมไปถึงการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะเพื่อสุขภาพนะแล้วก็การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเหงาเนาะเราจะไปดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้ยังไงแต่ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดนี้ก็คือจะต้องรู้เรื่องของพฤติกรรมของผู้สูงอายุในประเทศจีนเป็นอย่างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นความต้องการปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อเขาเลือกจากอะไรนะคะแล้วก็วัฒนธรรมความชอบค่านิยมแล้วก็กฎหมายต่างๆก่อนที่จะเอาสินค้าไปขายให้กับกลุ่มนี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ